สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มาอัดคลิปเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องของการต้นกำเนิดของการที่มีการซื้อบินค่าจ่ายกันในแวดวงของผู้ประกอบการเนี่ยทำไมต้องซื้อบินค่าจ่ายกันทำไมต้องซื้อบินภาษีซื้อกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการอยากทำนะฮะมันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเขาค่ะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดจากปัจจัยด้วยนะคะมันไม่ได้เกิดจากตัวที่เขาการที่เขาตั้งใจอย่างเดียวที่ว่าจะซื้อบินมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าจะคือมันมีคำพูดที่ว่าถามว่าเขาอยากไปซื้อบินไหมเขาไม่อยากซื้อเพราะเขารู้ว่ามีกฎหมายด้วยความที่ธุรกิจที่มันจะต้องอยู่ด้วยอยู่ได้ประกอบการแล้วก็อยากผู้ประกอบการต้องอยู่ได้แล้วก็ตัวการที่เขาต้องได้รับงานการที่เขาจะต้องหางานเข้ามาด้วยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ซึ่งทำให้อิมามีพี่เขาต้องซื้อบินครับแล้วคราวนี้อาจารย์ช่วยเล่าวงจรของขั้นตอนว่ามันเป็นความเป็นไปเป็นมายังไงถึงมาสู่กระบวนการซื้อบินได้ผมว่าก่อนอื่นต้องพูดถึงสังคมตะวันออกสังคมตะวันออกเนี่ยจะแตกต่างจากสังคมตะวันตกสังคมตะวันออกเนี่ยเหมือนพวกเอเชียเนี่ยก็คืออยู่ในระบบของอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันในระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรต้องทดแทนบุญคุณต้องทดแทนอะไรประมาณนี้อยู่กันต้องช่วยเหลือกันแล้วก็จะไปกันได้ไปกันทั้งกลุ่ม อยู่อย่างโดดเดี่ยวคุณก็จะไม่มีพรรคพวกคุณก็จะไปไม่ได้คุณก็ไม่เจริญเติบโตอาจารย์กำลังจะบอกว่าสังคมของเราเนี่ยคืออยู่กันแบบพรรคพวกเท่านั้นใช่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันคือวัฒนธรรมของเราการเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะแม้กระทั่งนายกก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันทำค่อนข้างยากจะว่าอย่างนั้นมันอยู่ในตัวของแต่คนในประเทศหมดแล้วนะคุณจะไปบอกว่านายกคนนั้นไม่ดีคนนี้ทำให้คนเป็นอย่างนั้นยากเพราะทุกคนก็ทำเกือบจะหมดแล้วมันคือสังคมผมไม่ได้บอกว่าการพยายามเปลี่ยนมันไม่ดีนะฮะแต่ก็บอกว่าการพยายามเปลี่ยนสังคมให้มันดีมันดีอยู่แล้วแต่มันยากต้องเข้าใจตรงนี้ต้องใช้ความพยายามมากด้วยเหรอแต่มันก็ช่วยในการที่ว่าที่พยายามเปลี่ยนแต่มันก็ทำให้มันลดลงมันจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็จริงลดลงได้แต่ว่าต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่มันแตกต่างจากสังคมตะวันตกสังคมตะวันตกเนี่ยเขาอยู่กันอย่างมีความสามารถอยู่ได้ตะวันออกอย่างเราไม่ใช่เข้าใจป่ะนั้นผมกำลังจะพูดท้าความนะฮะว่าการที่ผู้ประกอบการซื้อบินเนี่ยคุณต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาก่อนมุมมองก็คือใครฮะเริ่มตั้งแต่ใครก่อนเลยผู้ว่าจ้างอันนี้คือผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างจะเป็นใครดีก็คือผู้ที่จะจ้างผู้ที่จะจ้างงานก็คือผู้ที่มีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะจ้างใครให้มาทำงานเมื่อจ้างเขาแล้วก็ต้องจ่ายเงินจ้างเขาค่ะนะฮะซึ่งเวลาเขาจ้างเขาจะจ้างใครเขาจ้างผู้ประกอบการใช่ไหมผู้ประกอบการสมมติว่าเป็นฝ่ายจะซื้อก็ต้องหาผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาเทียบราคากันเรียกว่าผู้เทียบก็คือเหล่านี้เราก็จะเรียกว่าผู้ประกอบการเสนอราคาเข้าไปผู้ประกอบการคนที่มีอำนาจบริหารเนี่ยนะฮะเขาก็จะเสนอราคาไปคราวนี้ในระบบสังคมมันจะเป็นอย่างนี้ฮะใครอยากได้งานก็ต้องไปติดต่อกับผู้ว่าจ้างที่มีอำนาจเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยรักและชอบตัวเองคราวนี้วิธีการหนึ่งก็คือให้ของกันอาจจะให้เป็นของให้เป็นเงินให้เป็นเงินให้เป็นสินน้ำใจหรือว่าน้ำตาน้ำชาหรืออะไรก็แล้วแต่ละกันก็คือให้ประโยชน์กับกันให้ประโยชน์กลับไปเพื่อให้เขาเลือกตัวเองใช่ไหมคะให้ถูกจ้างให้ถูกเลือกอันนั้นก็จะจ่ายเงินให้จ่ายเงินให้เลยนะเขาเรียกว่าเงินใต้โต๊ะแล้วกันเอาง่ายๆมันจ่ายเงินสมมุติว่าจ่ายแต่คนนี้ไม่จ่ายคุณคิดว่าผู้ว่าจ้างจะจ้างคนนี้ไหมแม้ว่าจะเป็นการประมูลงานก็ตามไม่จ้างผู้ว่าจ้างบอกเออไอ้นี่คุณสมบัติเหมือนกันหมดราคาใกล้เคียงกันก็เลือกคนนี้เอาเลยธรรมชาติเลยพูดกันแบบโลกไม่สวยนะฮะใครก็อยากได้เงินใครก็อยากได้เงินมาได้เงินมาแบบตามน้ำไม่ผิดมากไม่น่าเกี่ยวเขาเอาอยู่แล้วค่ะแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่จ่ายใต้โต๊ะไม่มีทางได้รับงานหรืออาจจะจ่ายใต้โต๊ะเหมือนกันแต่ว่า power ไม่มีไม่รู้จักคนไหนไม่รู้จักคนมีอำนาจแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็น 100% นะแต่หนึ่งในนั้นเรากำลังจะพูดถึงในส่วนที่กำลังเป็นอยู่เรา
ไม่ได้หมายความว่าทุกที่เป็นแบบนี้หมดมันไม่เป็นหมดหรอกฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เท่าที่เจอมานะฮะประสบการณ์ผมอาจจะเจอบางสิ่งไม่ดีก็ได้ก็ผมมาเล่าให้ฟังอาจจะไปอยู่ในเราอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีใช่แล้วไงต่อคราวนี้นายวันนี้เนี่ยอยากได้งานผู้ประกอบการก็ทำสถานประกอบการขึ้นมาเพราะอยากจะมีรายได้ดูครอบครัวตัวเองถ้าทำมาไม่มีใครจ้างก็เจ๊งแล้วก็ต้องเขาก็ต้องทำมาใช่การทำธุรกิจกับสังคมไทยอ่ะด้วยความที่ผู้ประกอบการอยากได้งานก็เลยจำเป็นที่จะต้องจ่ายใต้โต๊ะคำพูดจ่ายใต้โต๊ะจ่ายใต้โต๊ะ1 ล้านบาทคนนี้จะเอา1 ล้านบาทเพราะงานนี้มันประมาณสัก10 ล้านนะ10 ล้านได้งาน10 ล้านได้กำไรแล้ว3 ล้านจ่ายใต้โต๊ะ1 ล้านยังเหลืออีก2 ล้านไปใช้งานได้อยู่ใช่ไหมธุรกิจก็ไปได้ต่อส่วนแรกวันนี้ไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะเลยหรือไม่ก็ไปรู้จักคนในเปิดมาปีนึงก็อาจจะต้องเจ๊งไปเพราะประมูลงานยังไงก็ไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีในการทำการค้าก็จบคนนี้ก็ยืนอยู่ต่อได้มีหน้ามีตาในสังคมเขารู้ไงคุณฝืนธรรมชาติได้ป่ะคุณฝืนสิ่งแวดล้อมคุณได้มั้ยสิ่งแวดล้อมคุณเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยการที่คุณอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ที่เขาบอกเข้าเมืองตาหลิวให้อยู่ตาทางมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมคุณแข็งเกินไปคุณเป็นแม่บรรทัดใครก็ไม่รักคุณพูดจาอะไรให้ทำให้ทำตามเข้าใจว่ามันต้องอยู่ได้ด้วยคนที่อยู่ได้คือคนที่ปรับตัวอยู่ได้อ๋อต้องเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะใช่ต้องเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจนะอันนี้แล้วกันอันนี้มองผมนะฮะคราวนี้ผู้ประกอบการเขาจ่ายเงินในโต๊ะคำถามคือผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจใต้โต๊ะเขาจะเอาเงิน1 ล้านบาทมาลงในบัญชีให้จ่ายลงไม่ได้นะอาจารย์เป็นเงินใต้โต๊ะซึ่งห้ามให้ใครคนอื่นรู้เลยว่ามีการจ่ายเงินเออน่าเกลียดสังคมยอมรับไม่ได้แต่สำหรับสองฝ่ายเขารู้กันอยู่ภายในแล้วมันมีใครมาบอกหรอกมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เงินไม่ได้งานเลี้ยงลูกเอาเงินอะไรไปเลี้ยงลูกอ่ะเผารถกลับบ้านก็ไม่ได้ต้องจ่ายเงินพนักงานหรือถ้าเกิดงานนี้ไม่ได้นะต้องล้มละลายแล้วหนึ่งเงินไม่ทันต้องเจ๊งก็ต้องยอมได้นิดหน่อยก็ต้องเอามาต้องได้ทำธุรกิจมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ผมรู้เพราะผมก็เป็นอยู่แต่ไม่ได้ทำขนาดนี้เพราะผมไม่ได้อยู่มูลค่าขนาดนี้ผมเรียนสอนจะเจ๊งอยู่แล้วงานมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพื่อให้อยู่รอดผู้ประกอบการก็ต้องการให้มีกำไรคราวนี้ยังไงต่อคราวนี้ยังไงคราวนี้ยังไงเหรอคะก็เมื่อจ่ายแล้วเนี่ยเมื่อจ่ายแล้วผู้ประกอบการก็อยากจะเอาตรงนี้มาเป็นต้นทุนแล้วจะทำไงอ่ะลงบันทึกบัญชีค่าจ่ายไม่ได้ทำไงไม่ได้ก็ต้องหาวิธีทางที่จะเอาตรงนี้มาเป็นต้นทุนเนี่ยอาจารย์เพราะว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าจ่ายอ่ะแต่มันลงไม่ได้ต้องหาทางละทางที่เขาทำงานที่คุณเจอมาแล้วทำยังไงที่เขาเล่าสู่สื่อเขาเล่าสู่คนฟังเขาไม่รู้จริงป่ะฮะเขาเล่ากันมาค่ะผมก็ฟังมาแล้วก็มาบอกต่อว่าอย่าทำไม่ได้ให้ทำแต่ให้รู้ว่าเขาทำกันเขาทำกันเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนนี้ไม่เอาเงินคนนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคนนี้ไม่เอาเงินคนนี้ไม่จ่ายมันก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่แต่ถามว่าคนนี้อยากจ่ายไหมคนนี้ไม่อยากจ่ายแต่คนนี้อยากได้ก็ต้องให้แล้วคราวนี้เมื่อให้ไปก็อยากเอาตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายทำไงซื้อบินนี่นะจ๊ะซื้อบินค่าใช้จ่ายซื้อบินค่าใช้จ่ายมาให้ตัวเองมีค่าใช้จ่ายแล้วเวลาเขาซื้อบินมูลค่า1 ล้านเขาจ่ายมา1 ล้านไหมไม่จ่ายมาไม่อยากจ่ายเลยจ่ายแล้ว4% 5% จ่าย 4% 2% 3% แล้วแต่ดังนั้นสมมติว่าเขาจ่ายไปจ่ายไป 40,000 บาทเพื่อให้ได้บินค่าใช้จ่าย1 ล้านไปซื้อจากใครอ่ะซื้อใครจะสามารถทำได้เนี่ยผู้ประกอบการอะไรอื่นผู้ประกอบการอื่นที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเราจะต้องไปผู้ประกอบการอะไรนี้จะต้องไปจ่ายค่าจ่ายกับเขาใช่ไหมแล้วผู้คนพวกนี้ก็จะพร้อมจะยอมรับเงิน40,000เพื่อออกบินมูลค่าเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่สมมติว่าเราทำงานงานหนึ่งเนี่ยสมมติว่าจะไปก่อสร้างอาคารอะไรก่อสร้างอาคารหนึ่งเนี่ยจะใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารสมมตินะคะหินอาจจะใช้แค่5 คิวแต่เขาบอกคุณเนี่ยเปิดหินมา5 คิวไม่ได้นะคุณต้องเปิด8 คิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินใช้แค่5 คิวเท่านั้น
ขาบอกว่าอ่ะแล้วส่วนที่เหลือฉันจะทำยังไงก็ต้องเปิดออกไปอีก3คิวไม่รู้จะเอาไปให้ใส่ชื่อใครก็ต้องขายบินไปฝากผู้ขายนะอืมก็เลยขายให้คนนี้อ๋ออ่ะฝากผู้ขายนะฝากผู้ขายวัสดุก่อสร้างที่คุณพูดเมื่อกี้นี่คือฝากผู้ขายวัสดุก่อสร้างขายคนนี้ก็เลยไม่รู้จะเปิดบินให้ใครอ่ะให้มาซื้อนี่ก็เอาซะใช่ค่ะหรือไม่ก็คือในเรื่องของขายของบุคคลธรรมดาว่าเอาบินไหมไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนชื่อมาเป็นคนนี้แทนเหมือนกับผมเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างใช่ไหมค่ะปกติก็จะมีบุคคลธรรมดาทั่วไปคนในละแวกบ้านผมมาซื้อแล้วเป็นบุคคลธรรมดาเวลาเขามาซื้อเขาไม่เอาบินผมก็จดเอาไว้ว่าในกอมาซื้อ 20,000 นะไม่เอาบินในขอมาซื้ออีก 30,000 ไม่เอาบินจดไว้จดไว้จดไว้รวมกันแล้วได้ประมาณล้านหนึ่งที่ไม่มีใครเอาบินเลยเอามาให้คนนี้คนนี้อยากได้บินล้านหนึ่งจ่ายได้ 40,000 ทั้งนั้นที่ผมขายกับพวกนี้ไปแล้วล้านนึงนะผมได้เงินแล้วนะผมจะมีโบนัสของผมอีก 40,000 ที่คนนี้จะมาจ่ายผมก็เอาเปลี่ยนชื่อแทนเปลี่ยนชื่อไม่มีใครรู้เลยค่ะสมัยก่อนเราไม่รู้เพราะว่าบุคคลธรรมดาไม่เอาบินนี่ก็ออกให้นายคนนี้เลยมูลค่าล้านหนึ่งล้านหนึ่งได้เงินเพิ่มมาในกระเป๋าสิ่งเอาวินวินมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าเบื้องต้นมาแบบนี้นะเอาตังค์เบื้องต้นมาแบบนี้นะถ้าที่ไม่เอาตังค์ที่ก็ไม่ทำแต่ถามนี่มันมาจากอะไรมันมาจากวัฒนธรรมสังคมที่ถูกหล่อหลอมมาก่อนแล้วคนพวกนี้ก็คือคนไทยทั้งหมดว่าคุณหล่อๆมาด้วยวัฒนธรรมตั้งแต่เด็กเรียนรู้กันมาอย่างนี้ว่าต้องทำอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องเอาเพราะคุณอะไรมีลูกมีบ้านมีรถที่ต้องผ่อนอยู่ถ้าจะได้เงินมามากกว่าเงินเดือนคุณก็อยากเอาถ้ามันไม่น่าเกลียดถ้าคนนี้ไม่เอาคนนี้ถึงจะไม่ซื้อถ้าคนนี้ไม่เอาคนนี้ก็ไม่จ่ายก็ไม่มีการซื้อบินก็ไม่มีการซื้อบินไอ้คนขายวัสดุก่อสร้างอย่างผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้ขายวัสดุบินดีบินปลอมสิทธิ์ได้ขายมันก็จะจบใช่ไหมมันเป็นผลพวงมาทั้งหมดว่างั้นใช่มันเป็นผลพวงแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือใครอีกกลุ่มหนึ่งคือสัมภาระสัมภาระมีหน้าที่อะไรเก็บภาษีจากผู้ถ้าผู้ประกอบการทำผิดรู้ว่าซื้อบินก็จะเก็บเบี้ยปรับเงินเพิ่มติดคุกสิอาจารย์ติดคุกด้วยนะเพราะสัมภาระบอกว่าผมให้คุณทำบัญชีให้ถูกต้องแล้วเก็บภาษีตามเงื่อนไขของเราดังนั้นเนี่ยไปซื้อบินมาผิดเงื่อนไขสัมภาระสัมภาระก็ต้องมาจัดการจัดการเพราะหน้าที่สัมภาระก็คือเก็บภาษีแล้วเพื่อเอาภาษีนั้นไปบริหารประเทศใช่แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันเพราะการซื้อบินมันผิดกฎหมายด้วยการซื้อบินผิดกฎหมายนะฮะดังนั้นก็คือหน้าที่สัมภาระก็คือมาตรวจจับสถานประกอบการเสร็จแล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็สถานประกอบการก็มีหน้าที่หลบเลี่ยงสัมภาระเพื่อไม่ให้ถูกจับไม่ใช่ไล่ตามเลยไปไล่ตามไปอันนี้ก็ลูกคนนี้ใครจะจัดการเขาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็โดนเช็คบินอยู่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันที่เป็นที่ถึงคนก็สัมภาระเหมือนกันจัดการคนนี้จัดการคนนี้ด้วยแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของรัฐก็สตง.สตง.ก็ไปตรวจจับผิดจับผิดแต่ละคนก็มีบทบาทต่างกันทั้งหมดนี้มันคือสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยถ้าเกิดทั้งระบบต้นตอไม่มีใครทำมันไม่มีทางมันเป็นอย่างนี้หรอกประเทศจะได้ภาษียังไงคะเนี่ยก็ได้ภาษีตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมที่สถานประกอบการอยากจ่ายจะแบ่งให้และและสถานประกอบการก็คิดว่าแค่นั้นก็โอเคฉันยอมรับได้สุดท้ายมันจะอยู่นี่แหละจุดสมดุลหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตอนที่ซื้อบินใช่ไหมอันนี้มาตรวจจับพบว่าซื้อบินก็จ่ายกันโตให้นี่ต่ออืมอันนี้ก็หลอกตาข้างเลยว่ามีการซื้อบินใช่อ๋อที่เป็นอยู่นี่นะคะมันก็เป็นวงจรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็มันก็ไม่ทั้งหมดนะมันก็ไม่ทั้งหมดอืมแล้วอย่างนี้คุณจะไปว่าเขาทำผิดกฎหมายเขาไม่อยากทำคนนี้ก็ไม่อยากจะถูกคนอื่นมาด่าว่ามารีดภาษีจากผู้ประกอบการอืมก็คุณเรียกภาษีฉันก็ต้องมีหน้าที่มาจับคุณอืมมันก็วนกันไปอยู่ในเนี้ย uh-huh. อันนี้ฉันมาพูดฟังนะฮะว่าจะไปว่าใครไม่ดีทั้งหมดเลยไม่ได้มันมีปัจจัยแวดล้อมปัจจัยสังคมมันเป็นอย่างเงี้ย uh-huh. คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หรอกถามว่าจะเอาแบบตรงฉินเลยมันไม่ได้
เปลี่ยนก็เปลี่ยนยากนะคะจากการที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้มันเป็นสิ่งที่ดีผมท้าเลยยังเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าผมจะตายเพราะอะไรคนต้องการเงินเงินทำให้ชีวิตของคนมีความสุขมีความสะดวกสบายคุณไม่ทำคนอื่นทำถ้าคนอื่นเขาทำกันหมดแล้วคุณไม่ทำแปลว่าคุณอยู่ไม่ได้ถ้าสมมติว่านี่ไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายเต็มตัวเป็นหนึ่งล้านเขาก็มีภาษีต้องเสียตั้งเยอะใช่ไหมนะที่จริงมันไม่ได้แค่เท่าเนื้อตัวเองเลยไม่จำเป็นที่ต้องซื้อบินต่อมาต้องซื้อบินกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะก็คือมาบอกไว้ให้เข้าใจอย่าไปซีเรียสมากว่ามันไม่มีอะไรที่มันตรงหรอกเพียงแค่ว่าคือมาเล่าตัวการในการซื้อบินที่ฟังว่ามีปัจจัยอะไรมาทำให้เขาต้องซื้อบินเออใช่ใช่ใช่เขาไม่อยากซื้อ เขาไม่อยากซื้อเขาไม่อยากซื้อแต่มันจำเป็นนั่นแหละสมมติว่าเขาไม่ซื้อเป็นไงไม่ได้งานแสดงว่าเขาต้องปิดใช่ไหมดังนั้นก็อย่างนี้เดาได้ไหมถ้าผู้ประกอบการพวกนี้เนี่ยอยู่ทำธุรกิจมานานเนี่ยแปลว่าซื้อบินกันหมดเลยดิก็คงจะอย่างนั้นนะคะอาจารย์ถ้าอยากมีไถ่ใจใต้โต๊ะกันอยู่เนี่ยเออเพราะถ้าเกิดเขาซื้อบินกันแล้วผมไม่ซื้อผมก็เข้ามาทำธุรกิจแล้วผมก็ต้องเช็งเพราะผมประมูลงานแล้วผมไม่ได้เลยหรือได้มาอาจารย์ต้องขาดทุนสิเพราะจ่ายใต้โต๊ะไปตั้งหนึ่งล้านนั่นคือกำไรนะฮะที่จ่ายไปเนี่ยจ่ายล้านหนึ่งจ่ายใต้โต๊ะไปผมแล้วผมจะอยู่ได้ไงอยู่ไม่ได้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นงานประมูลงานที่เขาต้องมีจ่ายให้จ่ายการปิดงานอีกปิดงานนี่คืออะไรพาไปเลี้ยงไม่ใช่อ่ะจะปิดงานแล้วเนี่ยจะส่งมอบงานแล้วต้องให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าผ่านอันนี้จริงอาจจะผ่านหรือผ่านก็ได้ใครจ่ายให้การปิดงานแล้วพาไปเลี้ยงไปอะไรอีกนั่นก็คือไม่มีเงินทั้งนั้นเลยไม่มีเงินในพวกนี้เปิดเผยไม่ได้ให้สัมภาระรู้ได้ไหมไม่ได้แล้วสัมภาระรู้ไหมรู้สัมภาระก็รู้แต่คุณก็ไม่ควรทำให้สัมภาระรู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ใช่จบแล้วค่ะ